ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้เนี่ยเรามาเปิดชุดนี้กันนะคะกับ Ancestor Spirit Oracle นะคะชุดนี้เนี่ย Jade Sky นะคะเขาเป็นคนเรียกว่าอะไรเขียนเป็นผู้เขียนผู้แต่งไพ่ชุดนี้นะคะแล้วก็ผู้วาดก็คือเบลินดามอริสนั่นเองนะคะชุดนี้เนี่ยถามว่าคุณ JadeSky เขาคือใครนะคะก็จากที่หาข้อมูลเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นเหมือนกับจะใช้ว่าอะไรอ่ะฝรั่งเขาใช้คำว่า medium chief หรือแปลเป็นไทยมันจะดูแบบดูไอ้นี่เกินไปไหมคือเหมือนแนวแบบเป็นสื่อกลางเป็นร่างจะบอกเป็นร่างทรงคือมันก็คงไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่เหมือนกับว่าเป็นคนที่สามารถสื่อจิตกับจิตวิญญาณต่างๆหรือเป็นเรื่องราวของ past life relationship อารมณ์ประมาณนี้หรือว่าเรื่องราวในอดีตชาติอารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะให้คำตอบให้กับคนบางคนเนี่ยที่เขาแบบมีความทุกข์อยากรู้ว่าสมมุตินะคนที่ตายไปอ่ะญาติเขาหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยเขาเป็นยังไงบ้างณตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเนี้ยก็จะมีจะทำหน้าที่ในการสื่อสารสิ่งเหล่านี้ให้นะคะซึ่งในชุดนี้เนี่ยเอาคัตเตอร์หายซึ่งในชุดนี้เนี่ยก็เขาเขียนเกี่ยวกับ ancestor หรือว่าจิตวิญญาณบรรพบุรุษอารมณ์ประมาณนี้นะคะว่าจะสามารถที่จะเขาจะมาบอกอะไรให้กับเราได้บ้างนะคะจะแกะออกไหมเนี่ยคือจิตวิญญาณบรรพบุรุษจะส่งผ่านหรือจะบอกอะไรกับเรากับคนที่อยู่บนโลกเนี้ยนะคะเขาอาจจะมีคำเตือนมีคำแนะนำอะไรต่างๆพวกนี้มาให้เราก็เป็นไปได้นะจ๊ะเดี๋ยวนะหาไม่เจอโอ้ยเจ็บๆแป๊บนึงนะคัตเตอร์เราหายไปเสียดายปากกาก็เป็นเรื่องราวของที่เขาจะเอาไพ่ใช้ไพ่เนี่ยปกติเขาก็จะใช้ตัวเขาในการที่เขามีความสามารถพิเศษเนาะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะตามที่เราอ่านข้อมูลคือเขามีความสามารถพิเศษในการที่จะสามารถสื่อจิตกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในเมืองไทยก็น่าจะมีเยอะแยะที่เราเคยเห็นกันใช่ไหมหมายถึงว่าที่เราเคยได้ยินตามข่าวหรือตามรายการต่างๆอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถจะทำแบบนั้นได้เขาบอกว่าเขามีพลังไม่ใช่เขามีความสามารถพิเศษตรงเนี้ยมาตั้งแต่แบบนานแล้วนะคะตั้งแต่น่าจะเด็กๆหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็เขาก็จะใช้สิ่งเหล่านี้ในการที่จะช่วยเหลือคนนะและในส่วนของไพ่ชุดนี้ก็น่าจะจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าจะสามารถที่จะใช้ไพ่นี้ในการสื่อสารว่าเขามีข้อความหรือคำแนะนำอะไรที่จะอยากส่งผ่านให้กับเราที่เป็นมนุษย์โลกที่เป็นที่ต้องใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเป็นการแบบเหมือนกับมาสื่อสารมาบอกมาส่งเมสเซจส่งข้อความให้กับเรานั่นเองนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้คือเราไม่สามารถสื่อได้ใช่ไหมเขาก็ใช้ไพ่ในการสื่อนั่นเองนะคะ ancestor นะ ancestor เนี่ยก็จะแปลว่าแบบบรรพบุรุษใช่ไหม spirit คือจิตวิญญาณแปลเป็นตรงตามตัวAncestor Spirit จิตวิญญาณของบรรพบุรุษอารมณ์ประมาณนี้เป็น Oracle Cards นะคะชุดนี้เนี่ยให้ดูด้านข้างกันเนาะนี่ของ Blue Angel แล้วนะคะชุดนี้จะมีทั้งหมด43ใบนะจ๊ะแล้วก็มีคู่มือมาให้ในเล่มนี้ด้วยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ตัวอย่างหน้าไพ่ดูซิชอบกันไหมเอ่ยนะคะชุดนี้พอดีเราได้รับมาในล็อตที่แล้วที่โชว์ภาพให้เพื่อนๆดูผ่านทาง IG เนาะอันนี้ก็ได้รับมาแล้วพรีออเดอร์ไปนานมากแต่ไม่โทษเขาเพราะว่าเราเข้าใจสถานการณ์นะเนาะมันก็อาจจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะอันนี้เป็นตัวคู่มือนะคะหน้าตาเหมือนหน้าปกเลยแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ Ancestor spirits have been calling to youTo have been patiently waiting for you to listen to them. Wow. เขาคอยรอคอยอยู่เงียบๆไม่ใช่รอคอยอย่างอดทนอดเรียกว่า
รอคอยอย่างใจจดใจจ่อที่จะทำให้คุณเนี่ยฟังเสียงของพวกเขานะคะ they have wanted to connect with your energy for quite time for quite some time for quite some time เขาต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะกับพลังงานของคุณนี่แหละแต่คุณก็ต้องอาศัยช่วงเวลาหรือคือมันอาจจะมาในแบบเวลาที่คุณอยู่อย่างนิ่งๆสงบๆเงียบๆไม่มีใครรบกวนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งข้อความบางอย่างหรือสื่อสารอะไรบางอย่างมาให้คุณเนาะ Pay attention to the message of the ancestor นะคะเขาบอกว่าให้ตั้งใจฟังแล้วว่ามันเหมือนกับให้ตั้งใจอะเพราะว่าเพื่อที่แบบจะได้รับข้อความจากจิตวิญญาณเหล่านี้นั่นเองนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าเป็นบรรพบุรุษอารมณ์ประมาณหนึ่งก็จะรู้สึกได้ว่าก็จะต้องเป็นอะไรที่เขารักคุณเขาอยากจะมาสื่อสารกับคุณเขาก็น่าจะเป็นในมุมของการที่จะมาช่วยเหลืออยากจะทำให้เราแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือบางทีเขาอาจจะเราไม่ได้มองในเรื่องของการที่จะมาขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนั้นสักเท่าไหร่เนาะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นข้อความที่อยากจะส่งผ่านมาละกันเนาะ and they will offer answer to your question and guidance for your life journey นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไปอยู่อีกมุมนึงที่เขาจะสามารถที่จะเรียกว่าให้คำตอบกับคำถามของคุณหรือว่าให้คำแนะนำอะไรกับการเดินทางนี้ในไลฟ์ไทม์นี้หรือว่าในช่วงชีวิตนี้ของคุณอารมณ์ประมาณนี้นะฮะเอาจริงๆแล้วอ่ะก็อย่างที่เคยบอกไปก็คือ Oracle แล้ว Oracle Tarot หรือ Oracle เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงออกมาจากจิตวิญญาณของคุณจิตใจของคุณนั่นเองอ่ะเนาะดึงออกมาเพื่อเป็นคำตอบเวลาที่คุณนิ่งๆคุณจะหาคำตอบได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันเมื่อจิตคุณนิ่งนะคะมันก็จะมีคำตอบอะไรบอกออกมาเพียงแต่ว่าไพ่เนี่ยก็จะเป็นสื่อกลางในการที่จะทำให้คุณเห็นแบบเหมือนกับจับต้องได้อะก็คือเป็นจับต้องเป็นจับตัวไพ่ออกมาได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะอ๋อโอเคมีข้อความแบบนี้ส่งผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเวลาที่ถ้าคุณลองนั่งนิ่งๆสมมติว่าบางทีอาจจะหาคำตอบอะไรไม่ได้คุณลองนั่งนิ่งๆดูเนาะบางทีมันอาจจะมีคำตอบโผล่ออกมาให้คุณเห็นก็ได้นะคะอันนี้พูดถึงไพ่ชุดนี้แล้วกันไพ่ชุดนี้เป็นการสื่อสารกับระหว่างจิตของคุณกับจิตวิญญาณของบรรพบุรุษของคุณนั่นเองนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเราก็จะมองไม่เห็นเหมือนกันนะบางคนก็อาจจะสัมผัสได้บางคนอาจจะรู้สึกได้ถึงสิ่งเหล่านี้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเรานิ่งๆเราอาจจะสามารถสื่อได้ก็ได้เนาะมาดูในส่วนของตัวคู่มือกันดีกว่าทำไมให้ความรู้สึกแบบเมืองไทยแบบเขาเรียกอะไรนะยุคสมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยเนาะชุดนี้ตีพิมพ์ขึ้นปีนี้เองว้าวว้าวว้าวทำไมเราเหมือนเราเคยเห็นเขามาแล้วเลยชุดนี้เราเห็นเขามานานเหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่ได้สั่งจองไว้ชุดนี้ค่ะมีคำแนะนำมาให้มีคำนำมาให้ก่อนนะคะแล้วก็ไพ่ทั้งหมด43ใบเนาะโอ้ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอแล้วก็มีตัวข้อมูลของผู้เขียนนะคะแล้วก็ผู้วาดเองอยู่ด้านหลังนะคะ Ancestor ชุดนี้ Ancestor เนี่ยmany blessing and thank you for selecting โอเคเขาก็เกริ่นก่อนนะคะขอบคุณนะที่เธอแบบหยิบชุดนี้ขึ้นมาสั่งจองชุดนี้ไป it's not coincidence มันไม่ใช่เรื่องเหตุบังเอิญใดๆทั้งสิ้นนะคะที่คุณได้แบบหยิบไพ่ชุดนี้ขึ้นมา hey the ancestor spirits have been calling to you ว้าวคือเอาจริงแล้วเนี่ยตอนที่เราสั่งจองไพ่ชุดนี้คือหยิบใส่ตะกร้าแล้วก็เอาออกหยิบใส่ตะกร้าแล้วก็ออกอยู่อย่างเงี้ยประมาณแบบ 3-4 รอบอะนะท้ายที่สุดก็แบบเอาละกันลองพรีออเดอร์เข้ามาดูกันละกันว่าจะมีความสวยงามแล้วก็พลังงานเยอะมากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วดูจากภาพแล้วอะไม่ได้ถูกใจมากขนาดนั้นนะคะต้องบอกก่อนเนาะจากที่ดูหลังกล่องแล้วก็ดูตัวอย่างจากหน้าไพ่แล้วอะค่ะก็ไม่ได้ถูกใจมากอะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันคือพอศึกษาข้อมูลของผู้เขียนไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยดูน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะ43 ancestor spirits that appear in these cards want to share knowledge with you เขาอยากจะให้ข้อมูลความรู้กับคุณเนาะไพ่ทั้งหมดเนี่ยที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยนะคะ
All you need to do is สิ่งทุกอย่างทุกสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือ have open mind ค่ะเปิดใจให้กว้างนะคะ เปิดใจแล้วก็ฟังข้อความที่เขาส่งมาให้คุณ It doesn't matter what country or ancestor you come from มันไม่ได้สำคัญหรอกว่าคุณจะมาจากประเทศไหนเอ้ยไม่ใช่สิ่งเหล่านี้จะมาจากประเทศไหนเชื้อชาติไหนสัญชาติอะไรยังไงมันไม่จำเป็นแต่คือต้องบอกว่ามันเป็นข้อความที่ส่งมาให้คุณอะมันไม่มีแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาภาษาชาติพันธุ์อะไรต่างๆพวกเนี้ยYou may be surprised to discover you have had past life in some of countries that appear in her in your oracle cards คือเขาบอกว่าบางทีคุณอาจจะแปลกใจก็ได้นะที่คุณค้นพบว่าอู้ในอดีตที่ผ่านมานะฉันแบบในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็แล้วก็มีเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาในหลายๆประเทศเลยก็ได้คือคุณอาจจะไม่ได้แบบในอดีตที่ผ่านมาคุณไม่ได้เกิดมาเป็นคนในประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เกิดในประเทศปัจจุบันนี้นะคุณอาจจะเกิดในพื้นที่ไหนก็ไม่รู้ของโลกของจักรวาลอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะคุณอาจจะประหลาดใจเซอร์ไพรส์ในสิ่งที่คุณได้ค้นพบจากไพ่ชุดนี้นั่นเองเนาะ or you may uncover a passion passion แล้วคุณก็จะได้เปิดเผย passion สำหรับวัฒนธรรมอะไรหรือแบบเขาเรียกอะไรประเพณีวัฒนธรรมอะไรต่างๆพวกนี้แบบโบราณที่คุณแบบไม่เคยได้ค้นพบไม่เคยได้รู้จักมาก่อนเลยก็ได้เหมือนกันนะคะเรียกว่าไพ่ชุดนี้ก็จะให้ทั้งความรู้แล้วก็ให้ทั้งข้อความต่างๆในเรื่องของการที่จะส่งผ่านคำแนะนำต่างๆพวกนี้ด้วยเนาะไม่ใช่เฉพาะคำแนะนำอะแต่ว่าได้ความรู้ด้วยนะคะpreparing your ancestor spirits oracle cards นะคะก็วิธีการเตรียมไพ่ชุดนี้ก่อนจะทำยังไงนะแล้วก็ how to use your card นะวิธีการจะใช้ไพ่จะทำยังไงหรออ่าอันนี้เขาใช้ไพ่ if any cards jump or fall out of the cards นะคะ while you're shuffling it means they hold great significant to reading คือเขาบอกว่าเขาเชื่อในไพ่ที่แบบมันกระโดดออกมาจากกองอะไรเงี้ยนะคะก็บางคนก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะสับไพ่แล้วก็ไพ่กระโดดออกมาอะไรเงี้ยนะ jump out ก็เขาก็จะใช้ไพ่ชุดนั้นในการแบบไม่ใช่ไพ่ชุดนั้นไพ่ใบนั้นอะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าอ๋อโอเค ancestor เลือกแล้วเนี่ยไอตัวนั้นแหละเป็นข้อความที่จะส่งผ่านมาให้เรานั่นเองเนาะอ่ะก็แล้วแต่อันนี้เป็นความเชื่อนะคะCard layout นะคะอันนี้เป็นสเปรดของไพ่นะคะการวางตำแหน่งของไพ่การตั้งคำถามอะไรต่างๆพวกนี้เนาะวิธีการอ่านไพ่แบบ1ใบ single card ทุกคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีใช้บ่อยใช่ไหม3 cards นะคะ past present future ค่ะ layout นะคะแล้วก็เป็น way forward layout เป็นไพ่ชุดที่ใช้7ใบนะคะแล้วก็จะมีคำอธิบายให้ว่าโอ้หมายถึงอะไรยังไงบ้างนะคะเขาให้สเปรดไว้ประมาณ2หน้าเท่านั้นเองนะคะไม่ได้เยอะมากนะcard meaning ค่ะมาถึงในส่วนของตัวความหมายของไพ่กันเลยนะคะก็มาดูใบแรกกันเดี๋ยวดูองค์ประกอบของคู่มือเขากันก่อนเนาะในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวภาพของไพ่เขานะคะแล้วก็มีชื่อไพ่แล้วก็จะมีคำอธิบาย keyword หลักๆว่ามันหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนว่ามันเป็นเรื่องราวของชาวไวกิ้งนะนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมีการสู้รบไปออกรบค่ะขึ้นเรือไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ancestor เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณหรอนี่ it's time for you to wake up and live again คือให้แบบตื่นขึ้นแล้วก็ใช้มีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงนะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงมันเป็นเรื่องราวของการค้นพบเรื่องราวของการเดินทางเรื่องราวของชีวิตชีวามีความเบิกบานจะบอกบันเทิงเริงใจคืออารมณ์ประมาณที่แบบใช้ชีวิตแบบให้มันสดใสให้มันแบบตื่นตัวตื่นตาอะไรประมาณนี้ไม่ใช่แบบอยู่แบบเนยๆนอยๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็น ancestor เขาอยากจะบอกเนาะแล้วก็ divinatory meaning นะคะก็เป็นความหมายของไพ่ใบนี้เนาะ the universe chose you
to be here for specific reason นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่อยากอ่านเยอะๆก็อาจจะอ่านตรงนี้คำแปลแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราว่าตรงนี้แหละจะให้ความรู้กับเพื่อนๆได้จะให้ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างเห็นเรื่องราวที่แตกต่างนะเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยเนาะจะได้เข้าใจว่าโอ้โอเคเรื่องราวของไวกิ้งนะแล้วก็แบบเป็นอะไรๆยังไงมานะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นความหมายของไพ่นะคะว่าทำไมถึงแบบได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะมันมีความหมายอะไรยังไงบ้างนะคะก็สามารถอ่านได้นะคะก็ไม่ได้ยาวมากในส่วนของตัวความหมายเนาะก็น่าจะอ่านได้ง่ายหน่อยแล้วก็ดูน่าสนใจดีนะคะเป็นอีกมิติหนึ่งเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะที่น่าสนใจแฮะไหนดูขอดูอันนี้หน่อยผู้หญิงที่กำลังยกมือไหว้นะคะ be thankful gratitude รู้สึกขอบคุณรู้สึกแบบเหมือนกับชื่นชมหรือรู้สึกขอบคุณรู้สึกซาบซึ้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคนที่เขาให้ความช่วยเหลือให้ความแบบให้ความร่วมช่วยเหลือกับเราอารมณ์ประมาณนี้นะคะหรือว่ารู้สึกขอบคุณมากๆเลยอะไรเงี้ยแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีอารมณ์ประมาณนี้ harmony ความกลมกลืนนะคะบาหลีค่ะมีหน้าล่ะดูแบบรู้สึกเหมือนเคยเห็นภาพนี้ยังไงไม่รู้เนี่ยเขาก็จะเล่าว่ามันเป็นเรื่องราวของอะไรนะคะคติชนคติอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบเป็นประเพณีขนบธรรมเนียมความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องราวของชาวบาหลีเนาะอันนี้เป็นการไหว้อะไรสักอย่างบางสิ่งบางอย่างนะคะเหมือนกับเป็นสิ่งเคารพของเขาแหละนะ Ancestor อยากจะบอกว่ารายนี้ In this busy world it can be hard to remember to appreciate the positive นะคะมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะในโลกแบบที่มันสับสนซับซ้อนวุ่นวายนะปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะที่เราจะแบบเหมือนกับให้เราจำได้ตลอดว่าเราควรจะขอบคุณสิ่งที่มัน positive ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยนะคะ This class is reminder of how important is to itที่ is to appreciate your loved one มันเป็นแบบไพ่ใบนี้ออกมาเตือนให้คุณแบบเหมือนกับรู้สึกขอบคุณกับสิ่งต่างๆที่คุณเจอรู้สึกขอบคุณกับคนที่แบบคอยช่วยเหลือคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งที่อดีตที่ผ่านมาคือแบบที่ตายไปแล้วหรือที่ยังคงอยู่ที่อยู่ปัจจุบันอะไรประมาณเนี้ยอดีตที่ผ่านมาหรือว่าเป็นปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะให้คุณรู้สึกขอบคุณเขาให้คุณแสดงความขอบคุณคนเหล่านี้นะคะสิ่งเหล่านี้นั่นเองเนาะ even though there are difficult times try to be grateful for the lesson the challenge have you thought หรือรวมไปจนถึงเรื่องราวของแบบสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาเพื่ออาจจะแบบเป็นเหตุการณ์โหดร้ายที่เข้ามาแล้วมันสอนคุณหรือเรื่องราวต่างๆที่มันสอนคุณก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าภูมิปัญญาต่างๆที่มันมาจากความที่คุณหรือปัญญาต่างๆหรือความรู้ต่างๆหรือข้อสิ่งที่แบบคุณได้รับมาจากสิ่งที่ผ่านความยากลำบากเหมือนกับเวลาคุณเจอปัญหาอะไรเงี้ยแล้วคุณแบบพอผ่านปัญหานั้นไม่ได้มันเกิดการเรียนรู้หรือมันเกิดการตกผลึกตกตะกอนตกผลึกนะในการที่จะทำให้คุณเก็ตได้ว่าอ๋อโอเคนี่ไงเป็นสิ่งที่ฉันได้จากเรื่องราวนี้หรือแบบโอ้ผ่านความ อะไรดีนะเหมือนกับแบบเจอเรื่องราวที่มันทุกข์มากๆซัฟเฟอร์มากๆจากคนรักหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอผ่านมันมาได้คุณก็จะรู้สึกว่าโอ้โหขอบคุณมากเลยที่มาสอนบทเรียนนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอบทเรียนที่คุณได้นั่นแหละคือต้องบอกว่ามันก็เป็นการที่ทำให้คุณนึกขอบคุณในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นไปได้นะอันนี้เป็นไพ่ความหมายของไพ่ใบนี้ที่ Ancestor เขาอยากจะบอกคุณมานะคะแล้วก็ Divinatory meaning appreciate the food shelter clothingwater and clean air you have access to each day แบบว่าเหมือนกับจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการที่แบบตระหนักถึงความแบบรู้สึกขอบคุณกับสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างนี้ก็ได้นะชื่นชมกับพวกแบบอาหารคำพูดอะไรอันนี้ shelter clothing ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่คุณเจอในชีวิตประจำวันอะเสื้อผ้าอะไรดีล่ะที่อยู่อาศัยอาหารเรียกปัจจัยสี่นะแล้วก็น้ำอากาศสะอาดที่คุณได้รับที่คุณได้เข้าถึงในแต่ละวันด้วยนะconnect กับ your family friends connect กับครอบครัวเพื่อนหรือว่าคนรักของคุณด้วยนะคะใน love them รัก love them for who they are huh?
รักในแบบที่เขาเป็นนั่นแหละเนาะ do something you enjoy and be grateful for the pleasure it brings into your life also remember to say thank you to the universe as your spirit's guide for all ofTheir help เขาก็บอกว่าเหมือนกับแบบเฮ้ยให้ขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวคุณนะไม่เฉพาะแบบที่เมื่อกี้เราพูดมาทั้งหมดเนาะก็รวมไปจนถึงแบบเรื่องราวของสิ่งที่มันธรรมดาธรรมดามากๆเลยแบบอย่างที่คุณเจอในชีวิตประจำวันนะขอบคุณที่ทำให้แบบที่เราได้เจอพวกเขาที่หมายถึงที่ได้เจอแบบเมื่อกี้ที่บอกอากาศน้ำอะไรต่างๆสิ่งต่างๆที่มันทำให้เราเติบโตที่เราทำให้เราแบบกลายมาเป็นคนทุกวันนี้ได้เนาะรวมไปจนถึงขอบคุณในส่วนของจักรวาลหรือ spirit guide ของคุณที่เขาคอยช่วยเหลือคุณตลอดเวลาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะรวมถึงอันนี้ด้วยนะคะ be thankful ไพ่ใบนี้ก็เลยออกมาเพื่อที่จะเตือนให้คุณอ่ะหัดรู้จักขอบคุณสิ่งต่างๆที่คุณได้รับมาแม้กระทั่งทั้งเหตุการณ์ที่ดีและไม่ดีด้วยนะคะเขาก็บอกว่าให้ขอบคุณรู้สึกขอบคุณซะโอเคมาถัดมาด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของตัวตัวผู้เขียนเนาะเดี๋ยวเรารู้จักกับเขานิดนึงนะคะคนนี้คือผู้เขียนไพ่ชุดนี้นะคะJade Sky Jade ก็คือหยกใช่ไหม Sky คือท้องฟ้าเนาะประมาณท้องฟ้าสีหยกหรอหรือว่าเป็นหยกฟ้าไม่ใช่นะคะก็อันนี้เขาก็จะเป็นเหมือน Clairvoyant ค่ะคือ Clairvoyant เหมือนคนแบบเรียกอะไรดีตาทิพย์เหรอสามารถคอนเน็กต์เขาโอเคเหมือนกับคอนเน็กต์ได้อย่างกับอารมณ์ประมาณแบบว่าไงดีแปลงไงคอนเน็กต์ได้แบบอย่างกับตาเห็นอารมณ์นี้ปะแล้วก็ with the energies of disease love one ก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่เราเล่าให้ฟังไปแล้วเนาะตอนต้นคลิปนะคะ about the artist นะคะตัวผู้วาดนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะคุณเบลินดานะคะคนนี้เป็นคนวาดเอาไว้นะคะด้านหลังก็จะเป็นโฆษณาค่ะของงานของคุณคนนี้เขาอะค่ะคุณเจดสกายนะคะคุณเจดใช้คำศัพท์ใช้อ่านเขาแบบแอคเซนต์ได้ดีมากคุณเจดนะคะเจดถ้าเจดมันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นคนไทยไปนิดนึงคุณเจดนะคะไปแล้วเว้นเวอร์เพอร์เจอร์เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวไพ่กันบ้างเนาะตัวไพ่มาในที่ล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นการ์ดแบบที่ไม่ได้มีการแบบอับมันใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่เป็นกระดาษแบบด้านแบบนี้นะคะก็สวยไปอีกแบบนะดูแบบเท่ๆดีแล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดของเขาเนี่ยมีความหนาค่ะแล้วก็มีความแข็งดีนะคะแข็งแรงดีนะคะไม่ได้มีความอ่อนโยบแบบให้สามารถที่จะกรีดไพ่แบบงอไพ่ได้นะคะแล้วก็ด้านหลังจะดูเหมือนเป็นเปลวไฟเปลวเพลิงนั่นเองนะคะแต่แอบดูเหมือนเอเลี่ยนนิดนึงนะคะเนี่ยเป็นหัวแล้วก็มีลูกตาจินตนาการสูงส่งมากค่ะมาดูด้านหน้าของไพ่กันดีกว่าสวยดีนะมันเป็นไพ่ที่แบบดูไม่ได้ใช้เคลือบเงาอ่ะมันไม่สะท้อนแสงอ่ะแล้วมันก็จะสวยกับภาพแบบน่าจะเป็นอารมณ์แบบสีน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่ภาพวาดนะโอเค answer the call นะคะ explore travel life อันนี้ก็คือเขาก็จะมีชื่อไพ่ให้นะคะด้านภาพเนาะแล้วก็ชื่อไพ่แล้วก็จะมีคำอธิบายด้านล่างจะทำให้อ่านง่ายขึ้นนะคะ get มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นอ่านดูภาพเสร็จแล้วก็ไปดูคู่มือแล้วก็อ่านคู่มืออ่านความหมายของคู่มือของเขาเนาะว่าไพ่แต่ละใบแปลว่าอะไรแล้วเพื่อนๆจะได้เข้าใจได้ทั้งหมดว่าอ๋อโอเคมันเป็นเรื่องราวประมาณนี้แล้วก็ Ancestor เขาอยากจะบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ความหมายในเชิงของเชิงหมักความหมายที่จะแปลเพิ่มมากขึ้นเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็จะแปลได้ยังไงบ้างนะก็สามารถดูจากในคู่มือเขาได้นะนี่ Answer the call เป็นเรื่องของเรื่องราวไวกิ้งใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ Awaken your inner shaman นะคะ Connect invoke heal โอเคนะเนี่ยback to basics กลับไปสู่แบบพื้นฐานธรรมดาเริ่มต้นแบบกลับไปสู่สิ่งที่มันดู
ไม่ได้แบบปรุงแต่งอะไรมากกลับไปสู่พื้นฐานเดิมแท้อารมณ์ประมาณนี้ simplify เห็นไหมแบบดูแบบเรียบง่ายเรียบง่ายใช้คำนี้ก็ได้เรียบง่ายนะคะลดลงบ้างนะคะแบบบางทีเยอะเกินก็รุงรังเนาะเยอะเกินก็ทุกเยอะเนาะอ่ะ center ค่ะนี่โอ้อะไรเนี่ยอันนี้แอบดูเหมือนขนมไม่ใช่หิวอันนี้เป็นถั่วไม่ใช่จริงๆคือก้อนหินนะคะแล้วก็อารมณ์แบบธาตุทั้งสี่ว่าไม่รู้ balance yourself นะคะให้คุณรักษาสมดุลให้ดีๆ direction growth แล้วก็ life stress อย่างที่เห็นจากภาพเนาะเพื่อนๆจะได้แบบวัฒนธรรมทั่วโลกอ่ะอย่างที่เราบอกตั้งแต่ตอนอัดคลิปแรกๆแล้วคือเราตั้งใจให้ช่องของเราทำในมุมของการที่จะส่งผ่านความรู้ส่งผ่านวัฒนธรรมต่างๆผ่านทางภาพศิลปะพวกนี้ค่ะศิลปะของหน้าไพ่นะคะจะเป็นอะไรที่ทำให้เพื่อนๆ เนี่ยเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างเข้าใจแล้วเห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างเห็นความเชื่อที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเนี่ยไพ่ชุดนี้ก็เช่นกันนะคะก็จะทำให้เพื่อนๆเข้าไปทุกมุมโลกเลยนะเนี่ยเห็นไหมก็จะได้เห็นประเพณีเห็นความเชื่อเห็นขนบเห็นวัฒนธรรมของเขานะคะอันนี้คืออะไรเนี่ย interact and relate นะคะโอ้มีการแบบเชื่อมต่อกันด้วยนะเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อถึงกันได้นะคะ community family แล้วก็ traditions นะโอ้เห็นไหมนี่ประทิเบตหรือเปล่าอันนี้นะคะ Love and have fun Smile Positive energy นะคะ Joyfulness นะคะถ้าเกิดคุณมี positive energy นะคุณก็จะมีความสุขแบบนี้แหละ Aloha Move your body นะคะ Dance breath แล้วก็ flow ค่ะอู้ภาพนี้สวยมากๆเลยอะอุ้ยชอบอุ้ยชอบภาพนี้มาก psychic strength นะคะ re-energize your life mother earth ค่ะ remember who you are นะให้จำไว้นะว่าคุณเป็นใครคุณเกิดมาทำไม spirit guides นะคะอันนี้เป็นTake time out โอ้ดูเหมือนแบบว่ากำลังรีแลกซ์เลยนะคะกำลังพักผ่อนเลยนะคะนี่ Teach and share อันนี้คือประเทศไทยหรือเปล่า Treat your body well นะคะเป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบนวด Meditate ค่ะนวดด้วยนี่ๆๆแล้วก็ Meditate นะคะแล้วก็ Exercise นะคะ Tune in and connect นะคะup skill ทำให้แบบมีแบบเพิ่มความรู้เพิ่มทักษะให้เพิ่มมากขึ้นนะคะพูดถึงเรื่องราวของงานอาชีพแล้วก็ crossroad เหมือนทางแบบที่จะต้องเลือกอะไรเงี้ย whole self health นะคะโอเคจบไปแล้วทั้งหมดเลยนะคะไพ่ทั้งหมดเนี่ยทุกใบจะเป็นไพ่แบบไร้ขอบนะคะก็ทำให้เห็นถึงความแบบเราว่าเห็นหน้าไพ่ได้เต็มๆอ่ะแล้วมันก็ดูเป็นอิสระดีนะคะไม่ถูกตีกรอบถูกจำกัดไว้นะคะสวยไปอีกแบบคือชอบนะเอาจริงๆเราชอบไพ่ชุดนี้เหมือนกันนะเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะจ๊ะถ้าเราจำไม่ผิดเราน่าจะสั่งมา ซ้ำด้วยความที่แบบลังเลแต่เห็นหน้าไพ่ทีไรเห็นหน้ากล่องทีไรก็อยากได้อะไรเงี้ยนะคะสั่งไปสั่งมาอ้าวตายแล้วสั่งมาถ้าเราจำไม่ผิดคือเราสั่งมา2ชุดอารมณ์แบบอยากได้มากเลยแต่ก็แปลกอะคือแบบดูหน้าไพ่แล้วมันก็ไม่ดูจากตัวอย่างไพ่เขาเนาะก็ไม่เห็นสวยเลยอะไรเงี้ยแต่พอแบบอุ้ยพอมาสัมผัสจริงๆแล้วก็สวยงามนะคะโอ้แต่ว่าสับยากค่ะสับด้านข้างเมื่อกี้ยากหน่อยนะคะก็อาจจะต้องสับไปในแนวนี้เนาะเพราะว่าตัวไพ่จะมีความยาวค่ะเหมือนไพ่ Oracle ปกติของ Blue Angel เลยนะคะเดี๋ยวเราดูการกรีดไพ่นิดนึงไม่ไปค่ะกรีดไม่ไปนะคะก็มีความแบบอย่างที่บอกคือกระดาษเขาจะมีความแบบ
มันไม่ได้อับมันอะไรขนาดนั้นนะคะมันอาจจะมีความหนืดในการที่เราจะกรีดไพ่กันนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่กรีดเนาะเราก็สับแล้วเราก็จะเลือกมา1ใบเนาะว่าเขามีคำแนะนำอะไรที่อยากจะส่งผ่านให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปแบบนี้บ้างเนาะ connect กับสัตว์ค่ะ connect with animals นะ animal spirit guides healing แล้วก็ past pets ในเมื่อเรายังไม่เคยดูความหมายของชุดนี้เราก็จะไปดูจากคู่มือเขากันละกันเนาะขอดู connect with animals ว่าเขาอยากจะบอกอะไรพวกเราหน้าวีน่ากลัวจัง ancestor speak ว่าอะไรเป็นประเทศทางนอร์ดิกชื่ออะไรอ่ะซามีYou have a natural connection with animals นะคะคุณแบบเหมือนกับมีแบบคือธรรมชาติแล้วอ่ะโดยปกติแล้วอ่ะพวกคุณอ่ะมีความสามารถในการที่จะ connect กับจิตวิญญาณของพวกสัตว์เหล่านี้ได้อยู่แล้วนะคะอันนี้เหมือนอารมณ์เป็นเขาเรียกกวางอะไรนะสแต็กใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นเลยแล้วก็บอกว่า they are drawn to your energy and trust you พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับเชื่อมต่อกับพลังงานของคุณได้นะคะแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเชื่อในสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยนะ you have a gift for communicating with and healing all kind of เหมือนกับจะสามารถสื่อสารแล้วก็เหมือนเขาเหมือนกับเป็นการเหมือนกับเป็นของขวัญที่จะให้กับคุณในการที่จะแบบช่วยในเรื่องราวของการแบบ healing ต่างๆพวกนี้นะคะ including fish and birds ด้วยโอ้อะไรเนี่ยพวกบรรดาสัตว์ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปลาแล้วก็นกด้วยนะคะ you may have been thinking about working and with animals คืออาจจะลองคิดอาจจะเคยได้คิดเกี่ยวกับเรื่องราวของการทำงานกับพวกสัตว์ต่างๆหรือว่าช่วยเหลือสัตว์พวกนี้หรือเป็นวอลันเทียร์ในการที่จะแบบไปดูแลสัตว์ที่บาดเจ็บสัตว์ที่ป่วยอะไรประมาณอย่างนั้นก็ได้นะคะIf you already work with animal or have pets of your own ถ้าเกิดว่าคุณมีแบบเหมือนกับได้ทำงานเกี่ยวกับสัตว์พวกนี้แล้วหรือว่าคุณอาจจะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านของคุณเอง This card is confirmation that you are on the right track คุณมาถูกทางแล้วจ้ะอันนี้อ่านตามคู่มือนะKeep up the great work you are doing with animals ค่ะเหมือนกับดีแล้วแหละที่คุณมีแบบสิ่งเหล่านี้อยู่รอบตัวคุณอะไรเงี้ยจะบอกทำไมเดี๋ยวก่อนเอาไม่ใช่ขอโทษโอเคแองเจสเตอร์มาบอกแบบนี้ว่ามาถูกทางแล้วนะที่เธอมีแบบบรรดาสัตว์อยู่หรือเธอคอยช่วยเหลือพวกเขาหรือเธอแบบเหมือนกับสื่อสารกับพวกเขาอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะมีแวดล้อมไปด้วยพวกเขาเนาะหรือคุณอาจจะแบบไปช่วยเหลือสัตว์ต่างๆเหล่านี้ก็ได้นะคะ this card ทางนี้ทางนั้นเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าเขาสื่อสารอะไรไว้ก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเราตั้งคำถามใช่ไหมเราตั้งคำถามว่ามีคำแนะนำอะไรให้บ้างก็บอกว่าเขาก็บอกว่าถ้าที่บ้านเธอมีอยู่เธอก็ดีแล้วนะอะไรอย่างนี้หรือเธอได้ไปช่วยสัตว์เหล่านี้หรือถ้าใครยังไม่มีก็อาจจะแบบไปช่วยชีวิตสัตว์หรือไปแบบเหมือนกับเขาจะมีอะไรนะบริจาคถ่ายชีวิตโคกระบือหรือว่าปล่อยนกปล่อยปลาอะไรอย่างนี้อารมณ์ประมาณนั้นนะ this card a divinatory เนาะเขาบอกว่าอะไร this card may bring a message from a beloved pet may messageอุ้ยอาจจะแบบมีสัตว์อะไรที่แบบตายไปแล้วที่แบบที่คุณรักนะแบบสัตว์เลี้ยงที่คุณแบบรักแล้วเกิดว่าเขาตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไพ่ใบนี้จะนำข้อความจากสัตว์เหล่านี้มาให้คุณเนาะ try to see or sense your beloved pet นะคะหรือพยายามที่จะแบบเหมือนกับรู้สึกถึงสัตว์เลี้ยงที่คุณรักลองดูนะลองดูหรือว่าแบบลองสัมผัสหรือรู้สึกถึงความรู้สึกของพวกเขาอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ You may feel heat or tingling on your body or feel your pet's presence around you นะคะบางทีคุณอาจจะได้รับรู้ถึงความรู้สึก
ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคุณก็ได้นะทำไมเขาพูดถึง feel heat เนาะ heat คือความร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณอะไรเงี้ย your pet wants you to know it's happy นะคะThat is loves you very much โอ้เขาก็อาจจะแบบเหมือนกับต้องการให้คุณรู้ว่ามันมีความสุขนะแล้วก็คือเขาอะรักคุณมากเลย and your and is still around you and your family this may also be a sign that มันอาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างว่า spirit guideanimal spirit guide ของคุณเนี่ยกำลังพยายามที่จะแบบสัมผัสสื่อสารกับคุณอยู่อ่ะแบบพยายามที่จะติดต่อกับคุณอยู่นะคะ pay attention to any animals you are drawn to คือเขาบอกว่าให้แบบให้ความใส่ใจหรือให้ความสนใจกับสัตว์ต่างๆที่แบบว่าคุณเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปต้องพบเจออยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้หน่อยนะบางทีเขาอาจจะมีคินหรือบอกอะไรบางอย่างกับคุณก็เป็นไปได้นะคะ your animal spirit guides เนี่ย will always be with you สิ่งเหล่านี้เขาอยู่กับคุณตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะอยู่กับคุณเสมอๆไม่ใช่ตลอดเวลาเสมอเนาะit will give you physical warning อาจจะเป็นแบบเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมาให้แบบการเตือนทางแบบทางด้านของร่างกายของคุณอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบlike animal instinct นะเป็นสัญชาตญาณเหมือนกับสัญชาตญาณของสัตว์อะไรประมาณเนี้ย when you need to pay attention to be alert to pay attention or be alert นะคะเมื่อคุณต้องการที่จะแบบให้ความสนใจหรือว่ามีการแบบถูกเตือนถูกอะไรต่างๆพวกนี้นะคะTry to connect your spirit guide today โอเคคือเหมือนกับเป็นอารมณ์ประมาณว่าให้คุณใส่ใจกับสิ่งที่แบบเป็นเกี่ยวข้องกับสัตว์อะพวกนี้แหละเขาอาจจะมาให้ข้อมูลให้ความรู้สึกให้คำตอบอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะบางทีบางคนอะช่วงนี้ที่เข้ามาดูคลิปอาจจะกำลังต้องการคำตอบหรืออยากได้คำตอบอะไรต่างๆพวกนี้นะคะลองไปอยู่ใกล้ๆสัตว์พวกนี้ก็ได้นะ อยู่ใกล้ๆสัตว์หรือว่าอาจจะแบบว่าถ้าไม่มีสัตว์อยู่ที่บ้านไม่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านอะไรอย่างงี้คือเราก็อาจจะใช้วิธีการแบบว่าไปทำบุญได้ไหมทำบุญทำทานเกี่ยวกับพวกบรรดาน้องสัตว์ต่างๆหรือว่าไปช่วยเหลือสัตว์หรือว่าไปทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับบรรดาสัตว์ต่างๆพวกนี้ค่ะมันอาจจะทำให้คุณสัมผัสได้หรือมีอะไรบางอย่างที่มาบอกบ่งบอกให้คุณได้คำตอบอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้เนาะโอเคอันนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อันนี้เปิดแค่ใบเดียวเองนะคะก็จะไปแทนเพื่อนๆทั้งหมดคงไม่ได้ถูกไหมก็เป็นตัวอย่างละกันในเรื่องของการที่จะเวลาที่เราจะอ่านตัวไพ่ชุดนี้ค่ะตัวไพ่ใบนี้เนาะอันนี้เป็นการอ่านแบบที่เป็นซิงเกิลคาร์ดเนาะเป็นใช้ไพ่ใบเดียวเท่านั้นเองนะคะชุดนี้โอเคก็ชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่เอามาแนะนำกันนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นหน้าไพ่ของชุดที่ชื่อว่า Ancestor Spirit นะคะชุดนี้เป็นอะไรที่ชอบนะคะน่ารักดีแล้วก็ดูสวยด้วยความที่ไพ่มันออกมาในมุมของการที่ไม่ได้เป็นแบบไพ่เงาวัดมันแบบมันเงาวาวับอะไรประมาณนี้นะคะก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งเท่ๆดีนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบแนวของสปิริตนะคะหรือว่าแองเจิลสเตอร์สปิริตหรือมีใครที่ศึกษาเรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วนะคะก็ชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเขาจะสามารถเรียกว่าส่งผ่านหรือสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณบรรพบุรุษหรือแอนเชสเตอร์เนี่ยส่งผ่านมาให้คุณผ่านทางหน้าไพ่พวกนี้ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือคนวาดไม่ใช่คนวาดคนที่ทำไพ่ชุดนี้ค่ะเป็นอะไรที่แบบเขาคร่ำวอดหรือเรียกว่าคร่ำวอดไหมคือเขามีประสบการณ์ในเรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วนะคะก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้แบบตัวไพ่เนี่ยมันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นก็เป็นไปได้เนาะโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆในชมกันด้วยเนาะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็ติดตามไว้ได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ